วันนี้ก็เจอช่างแมวแล้วครับวันนี้จะสอนในทางเช็คซ่อมแอร์เซ็นทรัลแอร์นะครับอาการไม่เย็นนะครับก็จะเป็นแนวทางให้ทางบ้านนะครับประมาณนี้ครับอันนี้เปิดแล้วนะครับก็พัดลมคอยเย็นทำงานครับแอร์ไม่เย็นนะครับแล้วก็มาดูที่คอยร้อนนะครับก็พัดลมทำงานนะครับเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีนะแกะเช็คดูอีกทีครับว่าเป็นอะไรนะเหมือนคอมมันแอร์ก็เหมือนจะตันนะต้องดูอีกทีตอนแต่อย่างน้อยมันต้องมีความเย็นหน่อยนึงไอ้นี่ไม่มีความเย็นเลยนะครับเดี๋ยวเช็คดูอีกทีครับตอนนี้แกะฟ้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานป่ะส่วนกิตเตียไปนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงต้องดูที่ขาหัวคอมครับเดี๋ยวไอ้นี่นะเดี๋ยววัดโอห์มเดี๋ยวก็ได้ครับครับตอนนี้ช่างแมวจะตั้งใช้มัลติมิเตอร์นะครับวัดโอห์มดูนะครับว่าสายขาดอะไรรั่วนะครับของขาคอมเพรสเซอร์นะครับจะได้ไม่ต้องเลยเยอะนะครับมืดเด่นนะครับครับอันนี้วัดแคปนะครับตั้งอาคูณ100นะครับแคปไอ้35ไมโคร450โวลต์นะครับต้องขึ้นแล้วลงนะครับสลับด้านขึ้นแล้วลงครับวัดโอห์มวัดโอห์มสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินกับสีเหลืองสีน้ำเงินกับสีเหลืองโอห์มก็ขึ้นนะครับมีโอห์มเนาะสีดำสีดำกับน้ำเงินดำกับน้ำเงินก็ขึ้นนะครับไม่ขาดนะครับจะได้ไหมต้องลื้อนะครับดูกันเป็นเพราะอะไรเลยให้รันคอมเพรสเซอร์ดูอีกทีครับเดี๋ยวลองจับกระแสดูว่าเขารันที่ไหนต่อไปช่างแมวก็จะใช้กิฟต์แอมป์นะครับจับกระแสนะครับตั้งกันที่40แอมป์นะครับตัวมิเตอร์ดีตอนนะครับจะจับกระแสเวลาคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับอ่ะเปิดเลยครับดูว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานไหมนะครับคือมีเครื่องมือก็ใช้นะครับจะได้ไม่ต้องเลือเยอะนะครับลองดูก่อนรั่วอะไรหรือเปล่าเพราะถ้าตันก็น่าจะมีความเย็นบ้างนี่ไม่มีความเย็นเลยโอเคครับคอมสตาร์ทแล้วครับคอมก็ทำงานนะเท่าไหร่นี่2.83 แอมป์โอ้ยมืดเห็นมั้ยครับมืดนิดนึงนะครับสตาร์ทออกอยู่นะเดี๋ยวก็หายก็ร้อนอยู่นี่แต่ทำไมมันไม่เย็นอ่ะตันเยอะใส่ต้องลองล้างดูก่อนนะล้างดูว่าน้ำยาขาดหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างแมวไปนวดมาก่อนเดี๋ยวดูให้อีกที
ผมต้องลองล้างดูนะครับโอเช็คดูแล้วคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับล้างแล้วก็วัดน้ำยาดูอีกทีว่าขาดหรือเปล่าทำให้เย็นไม่เย็นเลยนะครับหรือว่ามันตันแล้วโอโหลดตัดหรือเปล่าครับมีช่างแมวก็ล้างแอร์ใหม่แล้วนะครับล้างตรงคอยใหม่แล้วลองเปิดดูนะครับว่าอาการนั้นจะหายไหมครับล้างคงไม่ได้ถ่ายตอนที่ล้างนะครับเช็คกลางคืนล้างกลางวันเป็นเซ็นท่านแอร์นะครับล้างนะครับใส่ปิ้งแล้วนะครับติฝุ่นจะเต็มนะครับพอดีรังผึ้งรุ่นนี้เนี่ยนะมีชั้นเดียวหรือสองชั้นไม่รู้ไม่แน่ใจเหมาะไม่ค่อยชัดครับถ้าตันหน่อยแอร์รุ่นใหม่ต้องล้างนะครับไม่ล้างจะไม่เย็นเลยนะครับของรุ่นใหม่กับทุกยี่ห้อนะครับจะเป็นเหมือนกันหมดก็ล้างแล้วนะครับลองเปิดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวครับอันนี้พัดลมทำงานแล้วนะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานให้ดังขึ้นเลยครับทำงานปกตินะครับก็รอดูความเย็นก่อนจะเช็คอะไรก็เช็คก่อนนะครับไฟรั่วหรือเปล่านะครับจะล้างเสร็จใหม่ๆครับอย่าไปแตะต้องอะไรง่ายๆนะครับมีเช็คแรงวัดก่อนว่าไฟตอนนี้เราล้างมีอะไรรั่วไหมนะครับก่อนจะตัดตัวแอร์นะครับผมก็ยืนบนเก้าอี้พลาสติกนะครับเย็นนะครับเพื่อเซฟตี้ตัวเองนะครับเวลาทำงานนะครับขอย้ำนะครับไฟรั่วเราก็ที่ตรงหัวน็อตนะครับว่ารั่วมีอะไรไหมนะครับอันนี้รั่วก็โอเคครับครับหลังจากล้างแล้วครับก็เปิดไอ้ฝามาดูนะครับฝาครอบเนี่ยนะตอนนี้เราเปิดรันไปสักพักนะครับก็แต่เริ่มจะเป็นน้ำแข็งนะครับตรงท่อหายนะครับน่าจะเกิดจากน้ำยาขาดนะครับคงต้องวัดเติมน้ำยาด้วยนะครับน้ำยาน่าจะขาดด้วยนะครับการที่ไม่เย็นก็ต้องเติมดูก่อนนะครับว่าอยู่ได้นานไหมถ้าไม่นานก็อาจจะมีรั่วมีซึมหรือเปล่านะครับแต่ในฐานคร่าวๆก็คือนะตอนนี้ก็คือล้างสะอาดแล้วน้ำยาท่อไฮขึ้นน้ำแข็งนะครับมีน้ำแข็งนี้ก็สรุปได้นะครับน้ำยาขาดอยู่นะครับก่อนหน้านี้มันจะสกปรกมากนะครับคือก่อนจะวัดเติมยาเราต้องล้างแอร์ก่อนนะครับกันเติมน้ำยามากเกินไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมต้องวัดเติมใหญ่ทีครับตอนนี้ก็วัดน้ำยานะครับเหลือประมาณ20ได้นะครับขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับนี่น้ำยาแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะมีรอยซึมหรือเปล่าไม่แน่ใจครับมีรั่วมีซึมอะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจก็ตอนนี้มีทางเดียวก็ต้องอัดน้ำยาด้วยนะว่าใช้ได้กี่วันนะครับเติมไปแล้วอันนี้มันมีเวลาแล้วครับอาจจะนอนร้อนนะครับของบ้านอาจจะไม่ยอมนะครับเราอัดดูก่อนว่าได้ถึงเดือนถึงอะไรไหมอะไรสมาร์ทแล้วขาดนิดเดียวก็ได้นะอาจจะมีการซึมออกนิดๆหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนเติมก็แนะนำให้ล้างก่อนทุกครั้งนะครับนะครับเวลาเราเติมน้ำแข็งก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับเติมน้ำแข็งอันนี้ก็50ที่เหลือประมาณ20นะครับ20ปอนด์นะครับเติมนะครับน้ำแข็งก็จะละลายเรื่อยๆนะครับผมว่าสัก70อ่ะครับผมจะอาจจะมอง70นะครับอันนี้ก็60ละหน่อยก็ได้60กว่าแล้วน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งก็จะละลายนะครับคือน้ำยาเริ่มเต็มท่อนะครับ
แต่ครั้งนี้เราต้องล้างแอร์กันนะครับเพราะแอร์สกปรกมากไม่ใช่อยู่ๆจะไปเติมน้ำยาเลยนะครับอาจจะทำให้ตันหนักกว่าเดิมก็ได้ครับเพราะแอร์เขาตันแอร์ตันมากใช่ไหมเติมน้ำยาอย่างเดียวคงไม่ไหวนะครับงั้นเวลามาล้างแล้วน้ำยาจะมากเกินไปต้องล้างก่อนเติมน้ำยานะถ้ากรณีแอร์ตันเยอะถ้าแอร์ไม่ตันก็สามารถเติมได้เลยนะครับสิบหน่อยๆแล้วเผื่อไว้โอเคครับตอนนี้พัดลมเริ่มร้อนนะครับโอเคครับนี่ก็เริ่มเย็นละความเย็นเริ่มขึ้นนะครับเต็มแล้วก็หมุนออกครับปล่อยยาวใส่ฝาปิดล็อกนะครับฝาล็อกน้ำยานะครับเดี๋ยวแจกขันอีกทีนะครับนี่ก็ใส่ต้องใช้กุญแจเลื่อนนะครับแจหาไม่เจอนะครับรีบนะครับมีอะไรก็ใช้นั้นนะครับเอาสะดวกไว้ก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะเย็นแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับก็ขอจบการเช็คซ่อมแอร์เซนทันแอร์นะครับอาการคอมก็คืออาการตันนั่นเองฮะมันสกปรกแล้วก็มันเย็นแต่เป็นน้ำแข็งนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปแล้วก็ช่างมือเก่ามือใหม่ครับเผื่อจะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ล้างก่อนนะครับล้างก่อนเติมด้วยนะครับก็เช็ครั่วอะไรอีกทีก็ว่ากันอีกทีหนึ่งก็ลองเติมดูก่อนครับขอบคุณครับ